าะข่าวเตือนภัยวันนี้ครับผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์เพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณแม่ที่ไม่สามารถดูแลลูกๆได้ตลอดเวลานะครับโดยในโพสต์เนี่ยระบุว่าด้วยความไร้เดียงสาของลูกชายที่อยากล้างรอกตกปลาที่ขึ้นสนิมให้สะอาดและเคยเห็นคุณแม่ใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นแล้วคิดว่าทำแล้วจะสะอาดเหมือนกันแต่ลูกชายใส่น้ำยาชนิดอื่นเนี่ยผสมลงไป3ชนิดด้วยกันทำให้เกิดควันสูดดมเข้าไปมีอาการไอมีอาการสำลักหายใจไม่ออกแล้วก็แสบร้อนบริเวณหน้าอกวิ่งมาบอกว่าดมน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าไปซึ่งคุณพ่อของน้องเปิดเผยกับทีมโมโนเจาะข่าวเด็กนะครับบอกว่าวันนั้นโชคดีที่รีบนำตัวลูกส่งโรงพยาบาลได้ทันทียอมรับว่าในตอนนั้นเป็นวินาทีชีวิตของลูกถ้าหากว่าตอนนั้นไม่อยู่บ้านก็ไม่อยากคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับพ่อก็พาน้องมาล้างหน้าที่หน้าบ้านแล้วก็ให้บ้วนปากแล้วก็รีบพาน้องไปส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านเลยครับเสร็จแล้วก็พอไปถึงคุณหมอก็ตรวจเสร็จแล้วก็เขาก็ให้ลมยาช่วยอาการเบื้องต้นหมอเขาบอกว่าหลอดลมตีบครับบอกว่าไอ้มันเป็นสารเคมีทำให้หลอดลมตีบก็เสร็จแล้วเขาก็ตามหมอใหญ่ก็มาถึงก็วินิจฉัยฉีดยาเขาก็รักษาเขานะครับเสร็จแล้วก็หมอก็ให้นอนโรงพยาบาลครับหมอเขาก็ให้นอนโรงพยาบาลดูอาการ1คืนเขากลัวว่าถ้าให้กลับบ้านไปเสร็จแล้วอาการน้องหลอดลมตีบนี่มันจะกำเริบอีกค่ะเดี๋ยวกลับมาโรงพยาบาลไม่ทันเขาให้นอนโรงพยาบาล1คืนตอนนี้น้องก็ปลอดภัยแล้วครับไปโรงเรียนอะไรได้แล้วครับผมตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับขณะที่ทางด้านรองศาสตราจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เตือนว่าน้ำยาฟอกผ้าขาวมีสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์เมื่อนำมาผสมกับผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำที่มีสารเป็นกรดไฮโดรคลอริกจะทำให้เกิดก๊าซคลอรีนมีกลิ่นฉุนมีความเป็นพิษสูงและเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพเมื่อหายใจเข้าไปจะทำให้ระบบทางเดินหายใจติดขัดปอดเกิดความเสียหายและถ้าสุดดมเข้าไปมากอาจเสียชีวิตได้ครับสัมผัสโดนร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวหนังใบหน้าดวงตานะครับจะเกิดการทำลายการกัดกร่อนกับเนื้อเยื่อตรงนั้นได้นะครับเป็นอันตรายได้แล้วถ้าเกิดหายใจเข้าไปครับยิ่งหนักเลยเพราะว่าจะทำให้ระบบการหายเดินหายใจเนี่ยติดขัดนะครับหายใจไม่ได้เกิดการเสียหายของปอดนะครับมีของเหลวข้างในปอดเป็นอันตรายมากๆได้นะครับหรือถ้าเกิดดมมากๆจริงๆนะครับอาจถึงขั้นถึงเสียชีวิตได้ก็มีไปแล้วเพราะเกิดในสงครามก็เคยเอามาใช้เป็นก๊าซพิษกันมานะครับทีเนี้ยสิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือว่าถ้าเกิดเจอความบังเอิญว่ามีการสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับต้องรีบพาผู้ป่วยออกจากพื้นที่โดยเร็วนะครับไปให้รับอันหายใจอากาศบริสุทธิ์ครับแล้วก็ระบายอากาศในบริเวณนั้นนะครับให้มีการถ่ายเทนะครับพยายามจะไล่ลมออกไปครับใช้น้ำเปล่าในการล้างออกไปให้มากที่มากได้นะครับนอกจากนี้อาจารย์ยังได้ย้ำนะครับว่าไม่ใช่แค่น้ำยาฟอกผ้าขาวกับน้ำยาล้างห้องน้ำเท่านั้นที่ห้ามผสมกันแต่ยังมีน้ำยาอื่นๆอีกหลายชนิดที่ห้ามนำมาผสมกันดังนั้นอย่าเอาน้ำยามาผสมกันเองเพียงเพราะคิดว่าจะทำให้เกิดประสิทธิภาพดีขึ้นเพราะบ่อยครั้งที่เกิดอันตรายกับร่างกายได้ครับ